สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอหัวข้อทดสอบระบบเทรดตอนที่2นะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบการเทรด Forex ในตลาดเมื่อย้อนหลังโดยใช้ระบบ Backtest นะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็เราได้ทดสอบมาถึงวันที่16นะครับเมษาปี2012นะครับก็คือออเดอร์ที่เข้าไป6ออเดอร์นะครับทีนี้มาดูต่อไปนะครับคราวที่แล้วผมยังไม่ได้ไม่น่าจะอธิบายนะครับคือในรอบแบ็กเทสตัวนี้จริงๆผมใส่เส้นอินดิเคเตอร์ฟิโบ V3ไปด้วยแต่มันไม่ขึ้นนะครับก็ผมก็เลยใช้เส้นฟิโบรีแทคเมนต์แทนนะครับซึ่งฟิโบ V3กับฟิโบรีแทคเมนต์เนี่ยมันราคาซัพพอร์ตรีสิสแตนซ์อะไรต่างๆมันจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เส้น 61.8 จะเป็นเส้นไพวอทเลเวลนะครับทีนี้เรามาดู กันต่อนะครับถ้าเราเจอกราฟวันเมื่อวานอันนี้คือวันเมื่อวานนะครับที่มันจะขึ้นนะครับมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ ถ้าเราจะเทรดอีกวันต่อมาก็คือวันนี้นะครับวันนี้มันยังไม่เกิดนะครับอันนี้คือกราฟของอันนี้ส่วนนี้นะครับที่เราเห็นแท่งเทียนล่าสุดนี่เป็นกราฟของเมื่อวานเดี๋ยวผมให้มันจบก่อนนะครับนี่เข้าสู่วันใหม่แล้วนะครับผมจะทำเส้นอันนี้เขาเรียกว่า period separator นะครับมันจะเป็นกั้นระหว่างวันนะครับคือ1วันเนี่ยมันจะมี24ชั่วโมงนะครับก็คือผมใช้ทำเฟรม1ชั่วโมง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 89 20 21 22 23 24นะครับจะมี24ชั่วโมง1วันอันนี้ก็เข้าวันใหม่แล้วนะครับเมื่อตลาดเข้าวันใหม่นะครับเราก็กางฟิโบจากสูงมาต่ำนะครับถ้าเป็นเทรนขึ้นนะครับเราดูอย่างนี้นะครับเทรนขึ้นแล้วก็เราดูภาพรวมจุดนี้ก็ยังเป็นจุดแข็งของมันอยู่นะครับนี่เป็นจุดแข็งของมันอยู่161.8ของฟิโบอันนี้นะครับถ้าเราจะเข้าเทรดวันนี้นะครับก็วันนี้ก็คือวันนี้นะครับที่ผมแรงเงานี้แนวโน้มขึ้นเราก็ต้องหาจังหวะเข้าบายนะครับการจะเข้าบายเนี่ยเราควรจะเข้าบายถ้าตลาดมันขึ้นอย่างนี้นะครับส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ผ่าน 78.6 หรือถ้าผ่านลงมาก็ไม่ผ่าน 61.8 นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าบายช่วงนี้นะครับช่วงนี้หรือไม่ก็หลุดลงมานิดนึงนะครับลองดูนะครับผมเข้าบายตรงราคานี้นะครับเข้าบายราคาที่ผมหยุดนะครับ 1.31075 31075นะครับออเดอร์ที่7บาย1.31075 0.2 ล็อต Stop Loss Take Profitstop loss ก็น่าจะ 38.2 หลุดลงมานิดหน่อยแล้วก็ว่าถ้ามันหลุดลงมาตรงนี้แล้วนะครับหมายความว่ามันทะลุเทรนไลน์ขาขึ้นนะครับเทรนไลน์ที่ผมลากตรงนี้นะครับเนี่ยผมมองว่ามันเป็นคือเนี่ยจุดเชื่อมของมันนะครับทุก
ุกท่านสังเกตนะครับว่าเวลากราฟเนี่ยมันจะสร้างเทรนขาขึ้นเนี่ยนะครับหรือขาลงก็ตามนะครับอันนี้มันจะสร้างเทรนขาลงใช่ไหมครับเรามองจุดเชื่อมของมันนะครับเนี่ยครับเส้นเทรนไลน์เนี่ยมันความลับของมันนะครับคือมันจะเฉียงประมาณ45องศานะครับเฉียงประมาณ45องศามันจะถึงเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงถ้าเทรนลงอย่างนี้นะครับมันก็จะเฉียงประมาณ45องศาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเทรนไลน์ถ้าเราใช้เป็นแล้วก็ใช้คล่องนะแค่ใช้เส้นเทรนไลน์เราก็ทำเงินได้แล้วเพราะว่าถ้าเรารู้ความลับของมันนะครับความลับของกราฟเนี่ยเวลามันจะสร้างเทรนขาลงมันจะเสี่ยง15องศาลองดูนะครับว่าแท่งนี้นะครับเรายังไม่เห็นหรอกว่ามันจะเสี่ยง15องศาเมื่อมันเกิดแท่งนี้ปุ๊บพอแท่งนี้ปุ๊บมันขึ้นไปนะครับมันไม่ได้ขึ้นไปทําสูงกว่าจุดนี้นะครับแล้วมันกําลังทํามุมเฉียง15องศากับราคาสูงสุดตรงนี้พออีกแท่งหนึ่งนะครับมันก็จะเชื่อมกันนะสังเกตไหมครับเนี่ยกราฟเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าสร้างเทรนขาลงนะพอปุ๊บอย่างนี้ก็ลงเราก็หาจังหวะเข้าเซลล์แท่งนี้หรือแท่งนี้นะครับเนี่ยครับจากตรงนี้เนี่ยหรือว่าเราเข้าเซลล์ตรงแท่งนี้นะครับก็ได้เยอะนะครับต่ำก็30-40จุดนะครับถ้าปล่อยยาวๆใช้ฟิโบเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็ลากฟิโบจากต่ำไปสูงนะครับก็ฟิโบที่127เนี่ย161.8ก็ได้นะครับอันนี้พอเรามาสู่ตลาดปัจจุบันนะครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็กางเฉียงไว้เลยนะครับแต่มันจะมีอีกเส้นหนึ่งคือเทรนไลน์เนี่ยเราสามารถลากได้ให้มันเฉียง45องศาได้หลายแบบนะครับเราลองดูนะครับคือบางทีเนี่ยตลาดมันอาจจะหลุดเทรนไลน์ตรงนี้มานิดหน่อยนะครับมีเชียงประมาณ4องศาประมาณนี้มันก็จะประมาณฟรีโบที่61.8ไม่น่าจะหลุดนี้นะครับผมเข้าบายราคานี้ stop loss ก็1.30471นะครับเทคโปรฟิตก็สักดูผมก่อนดูก่อนนะครับว่าผมต้องการจากจุดนี้ไปผมต้องการกำไรเท่าไหร่เนี่ยสัก50จุดจริงๆจะต้องประมาณ127นะครับเราลองเอาฟิโบ127ดูนะครับเอาประมาณนี้นะครับให้มันใกล้ๆ127นิดหน่อยก็1.31792ออเดอร์นี้ลองดูนะครับว่ามันจะชนทาร์เก็ตหรือว่าโดนสต็อปลอสนะครับเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่าคือถ้ากราฟมันขึ้นมาแรงอย่างนี้นะครับเวลาเราลากฟิโบจากสูงมาต่ำนะครับพอมันโพที่เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้ามันจะไม่ผ่าน78.6หรือถ้าผ่านก็จะมี64.8มาทดสอบมันนะครับอันนี้พอมันลงมาทดสอบ78.6หรือหลุดลงมาชน61.8เนี่ยมันจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมของวันเมื่อวานเสมอนะครับมันจะเป็นแบบนี้ประมาณ8-90%นะครับตลาดมันจะเป็นแบบนี้ที่ผมบอกว่า8-90%คือมันไม่ได้เป็นแบบนี้ 100% นะครับตลาด Forex ตลาดหุ้นตลาดทองคำอะไรก็ตามมันไม่มีอะไร 100% นะครับมันคือการคาดคะเนอนาคตแต่การคาดคะเนเนี่ยเราต้องมีการ
คาดคะเนแบบมีเหตุแล้วก็ผลนะครับใช้เทคนิคใช้เครื่องมือนะครับ ผมให้ไปต่อนะครับเนี่ยเกือบโดนตรงนี้ผมแล้วนะครับอีกนิดเดียวถ้าผมใส่เทคโปรฟิตที่ราคาเมื่อกี้ก็ชนไปแล้วครับนี่ก็คือได้กำไรไปแล้วแต่ว่าลองดูนะครับว่ามันจะไปถึงฟิโบ127หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เข้าวันใหม่แล้วนะครับเข้าวันออเดอร์นี้ยังไม่ได้ปิดนะครับผมจะลบฟิโบรีแท็กเมนต์ออกก่อนนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะกำลังวิ่งอยู่ในเทรนไลน์ลองดูภาพรวมดูนะครับอันนี้มันอาจจะเฉียงไปมันจะเฉียงเกินไปหน่อย45 องศาอ๋อจะต้องลากเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เส้นหนึ่งประมาณนี้ครับรอดูนะครับเอ๊ะทำไมกราฟมันวิ่งช้าลงก็เร่งสเปดสุดแล้วนะขยายให้ใหญ่จะโดนสต็อปลอสผมหรือเปล่าอันนี้มันหลุดเทรนไลน์มาแล้วนะครับหลุดเทรนไลน์เฉียง45 องศามาแบบนี้ก็ลองดูนะครับว่ามันจะสามารถรีบาวขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้ามันรีบาวขึ้นไปไม่ได้นะครับเปอร์เซ็นที่จะโดนสต็อปลอสผมเนี่ยมีสูงนะครับอีกนิดเดียวจะโดนสต็อปลอสผมออกมาแล้วครับมาละตลาดเริ่มแล้วครับผมเห็นละผมเห็นจุดมันละนี่นะครับมันจะเฉียงอย่างนี้จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ต่ำแล้วเดี๋ยวมันขึ้นไปอีกทีเนี่ยผมว่าขึ้นไปสูงแน่เลยครับเดี๋ยวมันขึ้นไปอีกทีมันจะสูงกว่าจุดนี้นะครับลองดูนะครับนู่นนะครับ127นั่นแหละที่127ตรงนี้นะครับลองดูนะครับว่ามันจะมาถึงไหมนะครับถ้ามันขึ้นนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นเนี่ยมีสูงด้วยเพราะว่าตอนนี้กราฟมันกำลังไซด์เวย์นะครับบางออเดอร์เราอาจจะต้องถือหลายวันนะครับถ้าเราต้องการราคาเยอะๆนะครับอ
วันนี้แล้วครับวันนี้นี่นี่วันนี้น่าจะชนทาร์เก็ตผมนะครับผมถือมาหลายวันละผมเปิดออเดอร์วันนี้นะครับเดือน1-3เข้าสู่วันที่3ละมันไม่หลุดเทรนไลน์จะสังเกตนะครับว่าเทรนไลน์ที่ผมลากไว้เนี่ยครับมันไม่หลุดนะครับมันลงมาเหมือนมันจะหลุดลงมาแต่มันไม่หลุดมันกลับขึ้นไปนะครับแท่งนี้ขึ้นแรงนะครับขึ้นแบบนี้ก็จริงๆเราก็น่าจะเข้าบายตรงนี้ได้อีกนะครับจะเข้าวันใหม่อีกแล้วเรื่องนี้ถือมาหลายวันเลยรู้หรือเปล่าทาร์เก็ตนี่ชนทาร์เก็ตผมแล้วนะครับชนราคาเป้าหมายผมละก็ราคาปิดก็ราคาเป้าหมาย1.31792นะครับกำไรก็คำนวณดูนะครับ31792ลบนะครับด้วยราคาเปิด3107571.7นะครับ71.7ปี๊บก็71.7คูณ2142.2ออเดอร์ที่7กำไรไปแล้วนะครับกำไรไปแล้วลองดูนะครับว่ามันจะไปอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเพราะมันวิ่งเป็นคลื่นนะผมเห็นละมันไปฟิโบที่127แน่นอนแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้นะครับว่าจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดของคลื่นมันอยู่ตรงไหนนะครับที่แท้จุดสูงสุดมันอยู่ตรงนี้แล้วก็พอมันย่อลงมานะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นจุดต่ำของมันนะครับต่ำครั้งแรกของมันพอจุดต่ำครั้งที่สองก็คือจุดนี้นะครับเราก็ลากเทรนไลน์เชื่อมหามันนะครับเนี่ยพอลากปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมันลงมานะครับมันก็ไม่ได้ต่ำกว่าจุดนี้นั่นหมายความว่าเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นแน่นอนนะครับ90%เนี่ยผมถึงบอกว่าจริงๆเราเข้าบายตรงนี้ได้อีกเมื่อกี้นะครับแต่ก็มันมีออเดอร์ค้างอยู่ผมก็เลยไม่ได้บายลองดูนะครับว่ามันจะไปถึงไหมครับถึงจริงด้วยครับเนี่ยทะลุด้วยอ
ถ้าเราเจอตลาดขึ้นแรงแบบนี้นะครับเราต้องหาจังหวะบายอย่างเดียวอย่าเข้าเซลล์นะครับเพราะถ้าเข้าเซลล์เนี่ยมันจะเล่นสวนตลาดนะครับถ้าเราบายไม่ทันเราต้องรอจังหวะใหม่รอรอบใหม่นะครับอันนี้จบแล้วนะครับจบอันนี้ออเดอร์นี้จบแล้วเซ็นลายยังก่อนดูว่ามันกราฟจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนี่นะครับคือตลาดเราเจอตลาดอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือราคาปิดนะครับราคาปิดของวันที่20นะครับเดือนเมษาพอมาราคาเปิดก็คือตรงนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับจากราคาปิดกับราคาเปิดเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ25จุดแบบนี้เขาเรียกมันตลาดมันมีช่องว่างหรือมันมีแก๊ปนะครับแล้วมีแก๊ปถ้ามีแก๊ปอย่างนี้นะครับยิ่งแก๊ปห่างมากเท่าไหร่เราต้องระวังให้ดีนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามันปิดตรงนี้แล้วก็ว่ามันเปิดอีกวันมันกระโดดลงมาอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นที่มันจะลงด้านล่างเนี่ยมีสูงมากนะครับแต่ถ้าพอมันกระโดดลงมาตรงนี้นะครับแล้วมันขึ้นไปปิดแก๊ปหรือปิดช่องว่างได้เนี่ยมันก็จะขึ้นแรงนะครับลองดูนะครับตลาดวันนี้ผมยังไม่เทรดนะเพราะว่ามันยังก้ำกึ่งนะครับลองดูก่อนนะครับตลาดวันนี้ยังไม่น่าเทรดนะครับมันเป็นตลาดของวันที่อ๋อผมรู้แล้วครับอันนี้มันเป็นวันศุกร์นะตรงนี้คือกราฟของวันที่20เดือน4นะครับพอมาตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นของวันที่23เดือน4นะครับมันตลาดมันจะปิดเสาร์อาทิตย์ก็21 22ก็ปิดนะพอมาอีกทีนึงครับวันที่23นะคือวันจันทร์ตลาดวันจันทร์ก็ยังตลาดรู้สึกว่ายังไม่น่าเทรดนะครับวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่24อ๋อนี่ลงแรงนะครับลองดูว่ามันจะผ่านเทรนไลน์ไหมเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจริงๆเนี่ย ถ้าเราจะเข้าเซลล์แท่งนี้ถามว่าได้ไหมได้แต่มันเล่นสวนตลาดเพราะว่ามันเป็นเทรนขึ้นถ้าเราเข้าเซลล์เนี่ยครับกราฟมันอาจจะเด้งขึ้นไปแรงก็ได้เพราะว่าเราเล่นสวนตลาดนะครับแต่ถ้าเราจะเข้าบายช่วงนี้เนี่ยครับมันก็ยังเสี่ยงไปอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมาทดสอบเทรนไลน์แล้วมันทดสอบผ่านลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะลงไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางอย่างบางทีเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้ามันเป็นเทรนขึ้นมันลงมาชนเทรนไลน์อย่างนี้นะครับแล้วเราเข้าบายเลยได้ไหมเพราะว่าจะได้ราคาที่ดีเพราะถ้าบายมันขึ้นไปนี้ก็ได้ร้อยกว่าจุดนะครับถามว่าได้ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นจุดถ้าเรามองว่าอันนี้มันเป็นจุดต่ําของมันครั้งที่2ครั้งนี้คือจุดต่ําของมันนะครั้งที่2มันสร้างจุดต่ําตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าบายช่วงนี้นะครับก็ได้ราคาดีนะหรือว่าบายช่วงนี้ก็ได้ราคาดีแต่เมื่อมันลงมาทดสอบเทรนไลน์อันนี้ลงมาทดสอบเทรนไลน์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยนะครับเนี่ยครั้งที่3เนี่ยเราต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าลงมาทดสอบเทรนไลน์มากกว่า3ถึง4ครั้งขึ้นไปเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นที่มันจะทะลุลงมาด้านล่างเนี่ยมีสูงเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันทะลุลงมาได้ไหมนะครับถ้ามันทะลุลงมาได้เราก็เน้นเซลล์นะครับแต่ถ้ามันไม่ทะลุนะครับกราฟมันเป็นกราฟแท่งทินสีเขียวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราก็เน้นบาย
นะครับลองดูนะครับว่าถ้ามันทะลุตรงนี้ผมจะเซลล์นะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับยังไม่น่าเทรดเท่าไหร่จะสังเกตว่านี่ตอนนี้มันไล่เทรนไลน์มันไต่เทรนไลน์ขึ้นไปนะครับอันนี้เข้าสู่ตลาดตอนบ่ายตลาดยุโรปแล้วนะครับจริงๆต้องเข้าเซลล์ผมดูก่อนนะครับว่าแท่งนี้มันจบยังไงนะครับใกล้จะจบตลาดแล้วตลาดใกล้จะปิดแล้วจะเข้าตลาดสู่วันใหม่แล้วนะเรามองภาพรวมก่อนนะครับเข้าสู่วันใหม่แล้วนะครับตรงนี้เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วตรงนี้จุดหนึ่งนะครับมันสร้างเทรนขาลงนะครับถ้าเราลากเทรนไลน์ขาขึ้นมาคราวที่แล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันกำลังตัดกันนี่มันทะลุลงมาปุ๊บมันขึ้นไปทดพอมันทะลุลงแล้วนะครับกราฟเนี่ยมันทะลุลงมาแล้วพอเรามันขึ้นไปเนี่ยครับมันชนเทรนไลน์เส้นนี้แทนที่มันจะขึ้นไปด้านบนมันไม่ขึ้นตอนนี้มันกําลังไซด์เวย์อยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วมันกําลังจะสร้างเทรนขาลงนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับกําลังจะสร้างเทรนขาลงลองดูนะครับว่าตลาดตอนบ่ายของวันนี้มันจะลงไหมนะครับลากฟีโบของเมื่อวานมันจบยังไงนะมันจบอย่างนี้อันนี้เกิดแท่งใหม่น่าจะไปทดสอบไฮได้นะลองดูว่าจบยังไงนะแท่งนี้มันก็ยังไม่ชัวร์สักทีเดียวนะเพราะว่าเทรนด์ไลน์ที่ผมลากใหม่ตรงนี้มันก็ยังเฉียง45 องศาอยู่นะครับเนี่ยตรงจุดนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดเชื่อมของมันก็ได้นะครับอาจจะเป็นจุดนี้นะครับลองดูนะครับว่าจุดนี้เนี่ยมันจะผ่านไหมนะครับถ้าทะลุฟีโบ38.2ลงมานะครับก็สวยนะครับลองดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันเริ่มสร้างเทรนขาลงนะครับมันขึ้นไปมันไม่ทะลุนะครับทะลุไหมโอ้ทะลุโอ้แรงแรงอย่างนี้ก็ลากเทรนไลน์ใหม่
จริงๆมันจะต้องเข้าบ่ายแท่งนี้ แต่ไม่เป็นไรครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรลองดูนะครับว่ามันจะไป127ไหมนะครับนี่เข้าสู่ตลาดวันใหม่แล้วฟีโบตรงนี้ออกก่อนนะครับ MACD เรามาดู MACD ก็ยังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นได้อีกนะครับ MACD ส่วนเส้นพวกนี้ก็กราฟยังพยายามยืนเหนือเส้นปะสีเขียวแล้วเส้น moving average 100ก็200ได้นะครับก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นนะพอมาวันนี้ตลาดก็ยังไม่น่าถือเท่าไหร่ถ้าเราจะดูตรงนี้เป็นขึ้นผมยังมองไม่ชัดนะมันยังก้ำกึ่งโอบายตรงจุดนี้นี่รวมมองภาพรวมก่อนโอเคครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็บายมันบายไม่ทันแล้วนะครับโอเคลองบาย ตรงราคานี้นะเป้าก็แค่127พอนะครับสต็อปลอสก็นิดหน่อยบายราคา1.321 97 32197นะครับ8บาย1.32 1.32 197ไม่ต้อง0.2นะครับเอา0.1พอนะครับเพราะว่ามันเวลาเราโดน stop loss จะได้ไม่โดนเยอะนะครับแค่จุดละเหรียญแต่ที่ผ่านมาเรากำไรจุดละ2 เหรียญนะครับ stop loss ก็พี่บูที่ประมาณนี้ประมาณนี้จุด54หนึ่งจุด31609 1.31 31609นะเทคโปรฟิตก็127นะครับ1.325560ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมวิเคราะห์ไหมนะโอ้โหแท่งอย่างนี้ลงแรงอย่างนี้ก็อันนี้เข้าตลาดอเมริกาด้วยนะครับผม stop loss ผมตัดขาดทุนก่อนนะแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นเซลล์1.31832
31832 stop loss ตรงนี้นะครับสามหนึ่งแปดสามสองนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคิดกันนะครับผมจะเซลล์คิดเลยดีกว่า31832ออเดอร์นี้ขาดทุนนะครับเอา32197 32197ลบ31832ขาดทุนไป 36.5 นะครับก็คือ 36.5 เหรียญแล้วเล่นจุดละเหรียญนะครับคือลบนะผมไม่เก่ง Excel ด้วยดิเขียนเป็นลบแล้วถ้าใส่เครื่องหมายลบมันเป็นอย่างนั้นนี่9นี่เปลี่ยนเป็นเซลล์แล้วนะครับเซลล์นี้ใส่ไป 0.2 น็อตเลย 1.31832 เหมือนกัน31832นะครับจุดสองน็อตทำไมผมปึ่งถึงเปลี่ยนเป็นเซลล์เพราะว่าเทนไลน์นะครับถ้าเราลากเทนไลน์เนี่ยมันทะลุเทนไลน์ลงมาแล้วก็แท่งมันยาวมากนะครับขาลงเนี่ยมันระยาวมากเปอร์เซ็นที่มันจะลงต่อเนี่ยมันมีสูงนะครับลบข้อมูลเก่าออกก่อนนะครับ stop loss ก็ใช้ฟิโบ stop loss ลองสัก127 31 3248สามสองสี่แปดสี่นะ stop loss ตรงนี้เลยมานิดหน่อย32530 stop loss 32530 SL 1.32530 take profit ก็มันจะน่าจะถ้าลงนี่ก็เอาตรงนี้แล้วกันครับจริงๆมันจะต้องโลเดิมของมันถ้ามันเป็นลงเทรนลงจริงๆนะครับลองเอาใกล้ๆตรงนี้แล้วกันครับดูนะครับว่ามันจะลงหรือขึ้นนะครับแต่อันนี้เราเซลล์แล้วนะผมเซลล์ละต้อมล้อตรงนี้เทคโปรฟิตตรงนี้ทะลุเทรนไลน์ขึ้นไปฮะจะต้องตัดขาดทุนอีกแล้วออเดอร์นี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้ขึ้นแรงมันยังไม่เป็นเทรนลงชัดเจนนะผมไปเซลล์ก็ตัดขาดทุนอันนี้นะครับ1.3322 32239
ปิดที่39 32239ผมเข้าผิดไปหน่อยนะก็คือถ้าผมจะเซลล์เนี่ยนะครับมันจะต้องทะลุเส้น moving average อันนี้นะครับอันนี้มันเป็นถ้าเป็น moving average เส้นนี้มันเป็นเส้น100อันนี้เป็นเส้น200สีแดงสีฟ้าเป็นเส้น100แต่จริงๆแล้วผมมีเส้นป่าสี2ไอ้สีเขียว2เส้นนะครับอยู่3 2 3 2 2 3 9 3 2 2 3 9โอเคอันนี้ลบนะครับ3 2 2 3 9ลบ31832ลบ40.7นะครับ40.7ปี๊บก็คูณนะครับคูณ2เท่ากับ81.4เหรียญออเดอร์ติดลบไป3ออเดอร์นะครับบวกเปิดมาแล้ว9ลองคำนวณดูนะว่าครับว่า111 138193บวก78บวก195บวกลบ62บวก เมื่อกี้ลบ166ก็บวก100บวก142กับลบ36เหรียญลบ81ก็ยังกำไร500กว่าเหรียญอยู่นะครับนี้เรามาดูออเดอร์ต่อไปนะครับผมรีบตัดขาดทุนก่อนที่มันจะไปชนสต็อปลอสผมนะครับเพราะว่าผมเข้าผิดจังหวะไปหน่อยผมไปเซลล์จริงๆจริงถ้าจะเซลล์มันจะต้องรอให้มันทะลุตรงนี้มาก่อนนะครับลบนี้ไปชนสต็อปลอสผมจริงๆดีนะผมปิดขาดทุนไปก่อนนะเป็นเทรนขึ้นแต่กราฟมันลงถ้าเป็นเทรนขึ้นกราฟลงนี่เราจะต้องมองภาพรวมผมมองภาพรวมก่อนนะยังขึ้นนี่โอเคดูว่ามันทะลุเทรนไลน์เส้นนี้มาได้ไหมคือเทรนมันขึ้นแต่แท่งเทียนมันลงอย่างนี้นะครับมันสวนทางกันเราไม่น่าจะเข้าไปเทรดนะครับจะบายมันก็ยังเสียวอยู่นะเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วถ้าลักษณะแท่งเทียนแท่งก่อนหน้านี้นะครับมันลงมานะครับมันลงมาแล้วมันรีบาวขึ้นไปนะครับสามารถขึ้นไปปิดใกล้ๆกับราคาเปิดมีบอดี้ของแท่งเทียนนิดหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับมันมีเปอร์เซ็นต์จะขึ้นต่อในสูงมากนะครับลองดูว่าแท่งนี้มันจะเป็นยังไงครับมันไม่ขึ้นแท่งนี้มันมาขึ้นแท่งนี้เนี่ย
ขึ้นไปจริงๆด้วยมันก็ยังเป็นเทรนขึ้นนะกราฟมันยังอยู่เหนือเทรนไลน์ตลาดของแรงโอ้โหมันแปลกฮะนี่เข้าตลาดวันใหม่มันแท่งมันลงแรงอย่างนี้เซลราคา1.31882 31882คือ10เซล1.310.2ล็อตแต่สต็อปล็อตเอากลางฟิโบก่อนเอา127เลยครับไม่ดีดิ127ห่างไปเอาสักพี่โบ101.32618 1.32618สต็อปลอสเทคโปรฟิตถ้ามันจะลงมาด้านล่างนะครับเราต้องลากพี่โบใหม่หาราคาเป้าหมายด้านล่างก็127นะครับแมวเอาตรงนี้31361นะครับเทคโปรฟิตจริงๆผมอยากได้ราคา161.8แต่กลัวลงมาไม่ถึงนะถ้ามันลงนะแล้วก็สต็อปลอสก็32161732618โอเค32118ตรงนี้นะมีสต็อปลอสโอเคดูนะครับว่ามันจะยังไงนะครับมานั่นยังจะขึ้นอยู่ไหมโอ้โหนี่เข้าตลาดตอนเช้าเสียวเสียวเสียวผมบายราคาไหนเนี่ย31882มาดูเทรนไลน์ก่อนนะครับคัดลอตอีกแล้วคัดลอต320034มันไม่ชัวร์320034ลบ31882ลบไป15.2นะครับ2ปี๊บก็เอา15.2คูณ2ลบ30.4มาดูออเดอร์ที่11นะครับจับเป็นยังไงออเดอร์นี้คือผมคิดว่ามันน่าตอนผมเซลผมว่ามันน่าจะลงแรงแต่มันไม่ลงมันกลับรีบาวขึ้นมาแต่มันก็ยังตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเนี่ยมันสร้างเทนขาลงมันเห็นละอันนี้เทนขาลงมันลองดูนะครับว่า
ถ้ามันขึ้นไปอีกทีเนี่ยมันไปชนตรงนี้แล้วมันทะลุขึ้นไปเนี่ยเราก็บายแต่ถ้ามันไม่ทะลุเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องมาเซลตรงนี้อีกออเดอร์หนึ่งนะครับถ้ามันชนนะนี่เข้าตลาดตอนบ่ายมาเซลล์3188480.2ล็อตท็อปล็อตท็อปล็อตเอาสามสองหกสองหนึ่งหกสองหนึ่ง take profit 127เป็นเลยเท่าเดิม312.78 1.312.78ดูนะครับท็อปลอสผลเท่าไหร่นะ326.21 326.21โอเคตรงนี้ดูนะครับมาต่ำสุดของมันนี่สูงสุดถ้าลงมาชน127ได้ก็สวยนะครับสวยโอ้ยโอ้ยไงเนี่ยเฮ้ยทะลุเทรนไลน์ไปไม่ไหวนะโอ้โหไม่ไหวแล้วครับคัทลอสก่อนบายบายผมจะคัทลอสตรงนี้เราจะบายแต่เพราะว่าที่ผมบายเนี่ยมันขึ้นมาสามแท่งนี้คัทลอส3249ปิดที่1.3224932249ลบราคาเปิด31848 848 40.1ลบไปอีกแล้ว40.1ปีบลบคูณ2 80.2เหรียญโหแล้วก็ออเดอร์ที่12นี้บายอะไรมันจะผันผวนอย่างนี้ตลาดฟอเร็กซ์ยอมรับความผันผวน3 3 2 2 4 9นะครับสามสองสองสี่เก้า0.2ล็อตท็อปล็อตไม่ขึ้นอย่างที่เราวิเคราะห์ไม่ลงอย่างที่เราวิเคราะห์ก็ต้องลากฟีโบใหม่นะครับต่อรอดก็ราคาโลเดิมของมันตรงนี้31567 31567เทคโปรฟิตเทคโปรฟิตเมื่อมันไม่ลงมันขึ้นใช่ไหมครับมันจะต้องไป127 1.32861ให้ profit
ขึ้นแรงนะดูภาพรวมของเทรนด์ไลน์ก่อนยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นมันลงมาชนเส้น moving average 200ไม่ผ่านขึ้นแรงไหมแรงไหมดูเป็นจังหวะไปนะครับโอ้แรง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 แทงนี้ขึ้นไหมดูเป็นช็อตๆไปนี่ใกล้จะปิดตลาดอเมริกาละขึ้นไปอีกแท่งนี้ผมจะปิดละโอ้โหเสียดายน่าจะปิดตรงนี้มันรีบาวลงมาแรงนี้ดูแท่งนี้นะขึ้นไปถึงราคาที่ผมตั้งไว้ไหมดูเป็นช็อตๆไปนะครับมีลุ้นโหยังลงแรงอย่างนี้แท่งนี้เสียดายเป็นช็อตๆไปว่าแท่งนี้มันจะจบยังไงจบอย่างนี้ก็แท่งนี้716เลื่อน stop loss มาใหม่นะครับ stop loss เอามา cut loss ก็ cut loss กว่าตรงนั้นเริ่มเห็นเทรนด์อีกแล้วเริ่มเห็นเทรนด์ขึ้นอีกแล้วเนี่ยเทรนด์ขึ้นตรงนี้ทางนี้จะยังไงออเดอร์นี้ถือมาหลายวันแล้วยังไม่ปิดไม่ปิดโอ้โหขึ้นทีเห็นเทรนขึ้นชัดเจนแล้วครับยังไงยังขึ้นได้อยู่ไหมโอ้โหแท่งนี้โอ้ชนละชนชัวเลยโอ้ไม่ไหวปิดก่อนปิดตรงนี้นะครับปิดตรงนี้324.20.324.20ปิดราคานี้ก็ได้กำไรมา324.20ผมเสียวมันทะลุนี่ที่ผมปิดเพราะว่าแท่งนี้มันลงแรงมากผมเสียวมันจะเปลี่ยนเป็นเทรนลงต้องปิดทำกำไรก่อน
3420ลบ32249ได้กำไร 17.1 โอเคครับ17.1คูณ234.2ได้คืนมาเมื่อกี้ลบตั้ง80เหรียญออเดอร์ที่13ลองดูแท่งนี้นะครับเฮ้ยมันลงแรงอย่างนี้ก็เซลครับเซลเดี๋ยวผมจะให้กราฟมันวิ่งช้าๆก่อนนะครับเผื่อเรามันจะเด้งขึ้นไปให้ผมเซลที่ราคาดีกว่านี้ผมจะเอาสัก31ไม่ได้ละเซลตรงนี้ละ322 66 322 66เซลจุด2วัตต์ stop loss เอานี่แหละ3 2 3 2 8 4 6เทค profit ก็นี่แหละครับ31776หรือจะกลางฟีโบหน่อยดูเองกราฟให้มันเร็วไปเลยโอ้โหนะครับแท่งนี้ลงแรงมากโอ้แท่งเดียวลงถ้าเราเจอแท่งแบบนี้นะครับเราอย่าเข้าไปบายนะอย่าเข้าไปบายเด็ดขาดเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะลงแรงนี่มีสูงมากนะครับบางคนเนี่ยเข้าบายในแท่งที่มันลงแรงๆเผื่อว่ามันจะเด้งขึ้นอะไรสัก5จุด10จุดนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับเราต้องหาจังหวะเซลล์อย่างเดียวอย่างนี้นะถ้าไม่ทันต้องรอแท่งใหม่นะครับรอรอบใหม่ดูมันจบอย่างนี้นะครับจบอย่างนี้ก็โอ้มันยังไม่เป็นเทรนด์ลงชัดเจนนะเสียวอีกละเสียวอีกละมันไม่ผ่านเนี่ยเส้น moving average 200เนี่ยถ้าผ่านก็ทาร์เก็ตผมด้านล่างมีสิทธิ์โดนทาร์เก็ตลองดูเป็นช็อตต่อช็อตไปว่าแท่งเทียนมันจบยังไงนะครับมีอย่างนี้ก็โหมันไม่ผ่านเส้น moving average 200อย่างนี้สวยสวยครับสวยโดนละโดนทาร์เก็ตละปิดที่ 1.3 1776ใครโทรมาไม่รู้เดี๋ยว
ราคาเปิด32266ลบสาแล้วคันนี้ราคาทาร์เก็ตเรานะเราได้31776 49.9โอเค49.0 49จุดเอา49คูณ2 98เหรียญอันนี้ได้98เหรียญแจมครับแจมอันนี้แจมก็วิดีโอนี้ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำวิดีโอต่อจากนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ